ากนะโอ้ตายแล้วโอ้ไลค์กันไลค์กันเองตัวเนี้ยครับอย่าถืออย่าถือกล้องให้มันฉายมากถือเบาๆนั่นน่ะเริ่มไลฟ์สดแล้วตอนนี้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ยังไม่ได้กดอะไรเลยตายแล้วยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยแล้วถือทำไมถือกล้องตั้งนานถือทำไมอยากรู้ว่าถือทำไมถือทำไมมีใครดูผมบ้างผมไลฟ์สดครั้งแรกมีใครดูผมบ้างเนี่ยถือทำไมถือกล้องตั้งนานเจอด่าอยู่นั่นแหละเจอด่าตัวฉี่เลยนั่นแหละเห็นไหมนั่นไลฟ์สดแล้วน่ะไลฟ์สดแล้วนะอย่าหมุนเร็วกล้องน่ะโน่นออกไปอยู่ข้างหน้าครับไปรอผมข้างหน้าไอ้เดี๋ยวผมจะไปไอ้หน้าถ่ายไอ้รุ่นใหม่เนาะไปเนาะเดี๋ยวผมไปถือชายมากกล้องอ่ะมีใครดูผมบ้างเนี่ยกี่คนละสองคนเนาะอ้าวเนี่ยใช้กล้องได้เป็นครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวเดินตกท่อวะเนี่ยถ่ายเข้าสุดเป็นครั้งแรกถ่ายเข้าสุดเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเจอด่านตรวจฉี่เลยเนี่ยกำลังเดินบ่นอยู่ว่าประชาชนคนไทยแปลกจังทำไมเขาเรียกให้หยุดก็จอดเสร็จแล้วก็เขาบอกให้ไปตรวจฉี่เข้าโรงพยาบาลเฉยแล้วทำไมไม่เรียกแล้วสิของตัวเองถามว่ามีเหตุอันคนเชื่อหรือเหตุสงสัยอะไรถึงเรียกผมหยุดรถเนาะเมื่อมีเหตุเมื่อก็ต้องถามก่อนก็เจ้าหน้าที่ต้องบอกให้เราทราบก่อนว่าเรามีเหตุอันคนเชื่อหรือเหตุอันคนสงสัยอะไรถึงเรียกเราตรวจเราขับรถมาดีๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เขาใช้อำนาจเราก็ใช้สิทธิ์ของเราตามรัฐธรรมนูญก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าท่านสงสัยอะไรผมเหรอครับผมขับรถสายหรือผมทำอะไรเลยครับท่านถึงเรียกผมตรวจนะถ้าท่านตอบผมไม่ได้ว่าท่านมีสิทธิ์อันชวนสงสัยอะไรผมก็ไม่ลงจากรถสิครับถ้าท่านตอบผมไม่ได้ใช่ไหมท่านจะบอกว่าผมขัดคำสั่งผมก็ยินดีที่จะขัดคำสั่งถ้าท่านตอบไม่ได้ถูกไหมเนี่ยผมมาดูด่านเขาเรียกด่านโทรกลางเนาะมีสองคนก็ยังดีมีใครมั่งเนี่ยเนี่ยผมไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยเพิ่งจะใช้กล้องเพิ่งจะไลฟ์สดได้เป็นครั้งแรกวันนี้เจอด่านตรวจฉี่เลยเนี่ยแปลกจังผมมีความแปลกใจของคนไทยเรามาดูข้างๆเนาะนู่นก็กล้องหนึ่งนู่นแต่ไกลแล้วคนเกียร์ไกลแท้อ่อนอีกกล้องหนึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องไปศาลแต่เช้ายังอยู่แถวโคราชเลยคืนนี้ไม่รู้จะนอนไหนพรุ่งนี้เช้า8 โมงครึ่งก็ต้องไปศาลอาญาทุจริตคดีอู่บางพลีตอนนี้ยังอยู่โคราชเลยนะยังไปไม่ถึงเลยเพิ่งจะไลฟ์สดเสร็จเมื่อวันสักครู่ใหญ่ๆนะแปลกใจจังด่านใหญ่ด้วยนะเนี่ยด่านใหญ่เบิ่มเลยโคราชแปลกใจเดี๋ยวลองคุยกับท่านคนขับรถดูวันดีครับจะไปไหนกันเหรอจะไปไหนกันเหรอฮะไม่ตอนนี้คุณจะไปไหนเหรอคุณจะเดินไปไหนเหรอคุณไม่รู้สิตามมาดูดูของคุณเหรอทำไมคุณต้องเชื่อเขาด้วยอ่ะทำไมคุณไม่ถามเขาก่อนว่าคุณมีเหตุอันสงสัยอะไรถึงมาเรียกผมหยุดรถคุณมีเหตุอันน่าคนเชื่ออะไรว่าผมทำความผิดคุณถึงเรียกผมลงจากรถถ้าเมื่อคุณตอบผมไม่ได้ผมก็ไม่ลงจากรถแล้วคุณทำไมผมอ่ะเอ้าแล้วคุณลงไปทำไมแล้วคุณลงไปทำไมโทษทีผมไม่สายหน้าคุณคุณลงไปทำไมหรอผมไม่เข้าใจพวกคุณเหรอเขาใช้อำนาจเราเขาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเขาใช้อำนาจตามหน้าที่แต่ว่าเราต้องมีความผิดก่อนเขาถึงจะเรียกเราไปตรวจได้เอาแล้วเรามีความผิดอะไรถึงให้เขาตรวจไม่มีก็ให้ตรวจทำไมผมก็ไม่เข้าใจพวกคุณเนาะคุณลองถามเขาสิคุณมีเหตุอันควรเชื่ออะไรถึงเรียกผมลงมาตรวจฉี่ถามเขาสิให้เขาตอบถ้าเขาตอบไม่ได้ถ้าคุณตอบไม่ได้ผมก็ขับรถกลับบ้านสิครับผมจะอยู่ผมจะให้คุณตรวจทำไมคุณเป็นหมอเปล่าครับคุณมีบัตรอะไรไหมครับไม่มีไม่ใช่เขาอ่ะเขาที่เรียกคุณอ่ะไม่มีผมก็ไปสิครับกลับบ้านสิครับเอ้าทำไมเขาเห็นหน้าคุณเขาเรียกทำไมเห็นหน้าผมเขาไม่เรียกเอ้าคุณเป็นคนป่ะผมก็คนผมก็งงคุณเนาะผมถามคุณคุณตอบไม่ได้สักอย่างเลยคุณลองถามให้เขาตอบคุณบ้างสิไม่ตอบไม่ได้ตอบเขาไม่ตอบคุณขับรถกลับบ้านคุณจะอยู่ทำไมอ้าวผมก็งงพวกคุณนะพวกคุณก็ต้องฟังดูยังไกลไทยอ่อนเยอะๆสิใช่ไหมถึงถ้าพวกคุณยอมให้เขาตรวจอะแล้วใครจะไปช่วยอะไรคุณได้เพราะคุณยอมอ้าวแล้วไงตกลงไงอ้าวตกลงยอมอีกต่อยังยอมต่ออีกสอนได้ยังยอมอีกหมดปัญญา
หมดปัญญาเป็นวิธีหนึ่งที่เขาจะที่วิธีทำมาหากินวิธีหนึ่งของกลุ่มบุคคลอะไรก็ไม่รู้เนาะน้องไปไหนถามคุยขอคุยด้วยหน่อยสิขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับมาไหนคุณกำลังขับรถไปใช่ไหมอันนี้ก่อนตอนนี้คุณกำลังจะไปไหนสิครับรถไปไอตอนนี้คุณจะเดินไปไหนไปตัวเนี่ยตัวทำไมล่ะจังเหลียวคนอื่นไปตัวเนี่ยแล้วคุณทำไมต้องตรวจด้วยอ่ะจังเหลียวอ๋อทำไมคุณไม่ขับรถกลับบ้านคุณให้เขาตรวจทำไมอ่ะทำไมเขาเรียกคุณตรวจเขาไม่เรียกผมตรวจพี่เออโอ้รถใหม่อีกแล้ววะคุณก็มีสองเท้าใช่ไหมครับผมก็มีสองเท้าแต่ทำไมคุณต้องเดินไปให้เขาตรวจผมเดินมาเขาไม่เห็นเขาเรียกผมไม่เรียกผมไปตรวจเลยเออเอาตามธรรมเนียมคนนั่นละธรรมเนียมที่ไหนน่ะโอ้ยกูรู้ทำไมไม่รู้กูยังไม่รู้ไปพูดยังไงกับพวกมึงยัดจะไหนไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจครับเอาจะให้ตรวจก็ไปตรวจเอ้าไม่มีใครว่าอะไรก็อยากจะตรวจก็ตรวจเอ้าโอ้ยปวดหัวโอ้ยปวดหัวอ้าวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมไม่เข้าใจคุณอธิบายผมฟังหน่อยได้ไหมเราขับรถมาดีๆเขาจะขอตรวจเราครับถามว่าคุณไม่ทำไมมาถามว่าทำไมผมต้องให้คุณตรวจคุณไปถามก่อนครับไม่ได้ถามครับทำไมไม่ถามอ่ะกลัวครับผมก็ขับรถมาเหมือนกับคุณครับแต่เขาเวลาเขาเห็นผมเขาก็บอกให้ผมไปทำไมเขาไม่เรียกผมตรวจคนหนวดเข้าเยอะมั้ยครับฮะคนหนวดเข้าเยอะอ้าวมีคนมีเหมือนกันผมก็มีเขาเรียกตัวครับผมก็มีเหมือนกันแต่ไม่เห็นเขาเรียกผมเลยเราเนี่ยผมอยู่ข้างบนอ๋อเรามาเฉียวตูดอ่ะลงขึ้นมาหน่อยจะเฉียวตูดเอ้าตัวเสียแล้วใช่ไหมครับตัวทำไมอ่ะไม่รู้ครับเออพวกคุณหลังอยากรู้ดูคิดเป็นใจไทยอ่อนเยอะๆครับน่าพวกเราดูอยู่ครับดูแล้วทำไมให้ตรวจอ่ะดูแล้วก็ต้องหลังถามเขาก่อนว่าคุณมีเหตุอันควรเชื่อหรือคุณมีเหตุควรสงสัยอันใดถึงจะเรียกผมถ้าคุณตอบผมไม่ได้ผมก็ไม่ให้คุณตรวจคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณสิถูกหรือเปล่าทำไมคุณไม่ทำไมพวกคุณไม่ใช้สิทธิ์ของพวกคุณอ่ะพวกคุณมีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายและธรรมนูญคุณจะไปไหนก็ได้ทำไมพวกคุณไม่ใช้สิทธิ์เขาใช้อำนาจเราก็ใช้สิทธิ์เออทำไมคุณยอมเพราะอะไรเพราะกลัวครับไม่รู้ครับกฎหมายครับเฮ้ยกำปั้นใครใหญ่กว่าดูสิกำปั้นใครใหญ่กว่ากำปั้นผมเฮ้ยใหญ่กว่าก็ชกกับมันดิมันจับคอเสื้อก็ชกกับมันดิเอ้าถามหน่อยสัมภาษณ์หน่อยดิสัมภาษณ์หน่อยทำไมยอมให้ตรวจคุณยิ่งเป็นผู้โดยสารยิ่งตรวจไม่ได้ใหญ่เลยคุณเป็นคนขับป่ะขับครับเอาคนขับแล้วโอเคทำไมคุณยอมให้ตรวจอยากจะรู้ว่าทำไมคุณยอมให้ตรวจผมไม่ได้ถ่ายหน้าคุณนะผมไม่ถ่ายหน้าคุณอนุญาตให้ถ่ายไหมไม่อนุญาตผมไม่ถ่ายนะไม่นี่ไม่เห็นหน้านะแต่อยากจะรู้ว่าทำไมคุณยอมให้ตรวจก็ไม่ผิดนะครับก็ตรวจได้หรอไม่ใช่เป็นไรครับยอมโอ้หมดปัญญาวะหมดปัญญาอุ้ยหมดปัญญาทำยังไงอ่ะอยู่คนละฝากตายแล้วมีคนดูกี่คนแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่สองคนโอ้ยตายมีสองคนเหรออ้าวไม่เป็นไรที่ไปโพสเอาฮะเอาเก็บทำไมอ
ยังผมไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยมีคนดูเยอะที่สุด5คนตอนเนี้ย นะเครื่องผมใช้ได้ละหลังจากโดนบล็อกมานานชอบโพสต์นะอ้าวไอ้น้องเป็นไงไปถ่ายรูปคุณยังไงเหรอถ่ายสักรูปเลยใช่ไหมเอาดีวันหลังดูคลิปเยอะๆหน่อยสิจะได้มีความรู้เป็นคนขับเปล่าเนี่ยเป็นคนขับเปล่าเป็นคนขับเหรออ๋อคนขับตาผมไม่ค่อยดีนะผมมองหนังสือไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวจะพยายามอ่านว่าคอมเมนต์อะไรมาครับครับตอนนี้เจอด่านแถวโคราชจริงจริงจะต้องไปหาที่นอนแล้วเพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าไปศาลอาญาทุจริตแล้วไปพิจารณาชอบคดีอู่บางพี 9:30 ตอนนี้เจอด่านซะก่อนเป็นด่านแรกในรอบ10 วันนะออกจากบ้านมา10 วันแล้ววันนี้เพิ่งเจอด่านเป็นวันแรกไม่เจอด่านเลยเจอด่านแรกด่านนี้ใหญ่มากแต่เป็นเรื่องน่าแปลกใจว่าคนขับรถเรียกให้ตรวจก็เดินไปตรวจเป็นขบวนเลยยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมทุกคนไม่ใช้สิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ยังคล่องใจอยู่ความรู้ก็ให้อยู่กระทั่งโอ้3ปีแล้วให้ความรู้มา3ปีแล้วก็ยังมีคนไม่ยอมเท่าตัวเองตามรัฐธรรมนูญยอมให้อีกฝ่ายละเมิดโดยที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับประเทศไทยคุณเกียงไกรก็ดูอยู่ทางนู้นผมก็ดูอยู่ทางนี้คุณเกียงไกรอยู่ที่นู้นเข้าไปในนู้นละซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็เห็นอยู่คุณเกียงไกรเขาเก็บภาพทางนู้นฝั่งนี้ก็ตามกฎหมายแล้ว ก็ถือว่าไม่ค่อยถูกหรอกตั้งกลวยบีบเหลือเลนเดียวรถเมื่อครู่ผมกับชนท้ายเพราะว่าเบรกกระทันหันเพราะรถมันจอดนิ่งก็เลยเป็นขบวนติดยาวประมาณเกือบ200 เมตรไม่รู้ตัวไม่นึกว่าจะมีด่านเพราะว่าไม่เจอด่านมา10 วันแล้ววันนี้เพิ่งเจอด่านเป็นวันแรกเดี๋ยวดูจะมีคันไหนถูกเรียกเข้ามาอีกมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนไทยสำหรับผมถามว่าทำไมถึงยอมให้ตรวจกลัวอ้าวแล้วกันทุกคนก็ยอมให้ตรวจหมดเดินเป็นขบวนเลยมาสักครู่เขาเรียกทุกคันเดินทุกคันอ้าวมีป้ายแดงอยู่คันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นไปเขาไปคุยหรอป้ายแดงคันนี้จอดนานแล้วต้องระวังเดี๋ยวโดนตบข้อตัวเองอ้าวตกลงกดเกิดอะไรขึ้นกลับมาคนขับกลับมาหรือยังยังค่ะอ๋อสงสัยน่าจะเป็นปัญหาแล้วแต่ว่าเป็นปัญหาก็วันนี้อาจจะโชคดีหน่อยผมไม่ได้ถ่ายหน้าคุณนะผมไม่ถ่ายหน้าคุณนะเพราะว่าคุณยังไม่ได้อนุญาตผมถ่ายเดี๋ยวกลายเป็นผมละเมิดคุณจริง
มีการซื้อรถก็ต้องมีความรู้ด้วยเนาะก็อยู่ดีๆเขาเรียกไปตรวจทำไมต้องไปตรวจไม่ใช่ทำไมคุณแฟนคุณก็แฟนใช่ไหมพี่คุณพี่คุณก็มีสองเท้ามีสองมือใช่ไหมผมก็มีสองเท้าสองมือทำไมเขาเรียกคุณตรวจผมเดินลงมาเขาไม่เห็นเรียกผมไปตรวจเลยเนาะทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรหรือเปล่านะผมก็ขับรถมากับพวกคุณนี่แหละเหมือนกันนั่นแหละแล้วผมอยู่ข้างหน้าแต่เขาไม่ได้เรียกนะแต่ผมจอดเองเขาไม่ได้เรียกผมอ้าวเนี่ยแฟนคุณไปนานเลยเนี่ยป้ายแดงไปนานเลยรถชื่อถึง30วันแล้วยังยังออกมา3วันตามกฎหมายก็เขายังอนุโลมให้30วันหรือไม่เกินไม่เกิน 3,000 กิโลมั้งรู้สึกนะ3วันก็เขาจะอนุโลมให้อ้าวรู้สึกจะหยุดเรียกแล้วพอเห็นกล้อง2ตัวรู้สึกจะเริ่มหยุดเรียกรถได้มั้ยพอเห็นพวกผมลงมาเขาก็เริ่มหยุดเรียกรถละอ่ะดูไปก่อนอ้าวไปไหนกันหมดแล้วอ้าวมีเข้ามาใหม่อีกคันแล้วอ้าวเข้ามาใหม่อีกคันแล้วโอ้อ้าวมีใครใจกล้าจะสู้กับตำรวจบ้างฮะมาฮะอยู่คุยเลยนี่ละก็อยู่แถวนี้ก็รออยู่ครับทุกอะไรมาล่ะจริงๆผมไม่มีสิทธิ์ถามคุณไม่มีสิทธิ์ถามแต่คุณมีสิทธิ์ไม่ตอบผมแต่ถามว่าคุณจะฮะฮะอะไรนะอ๋อแล้วตกลงคุณจะลงไปให้เขาตรวจไหมฮะเพราะอะไรถึงคุณยอมให้ตรวจแล้วมันก็จะคุยกันหน่อยสิผมไม่ได้ถ่ายหน้าคุณนะยังไม่คุณอนุญาตให้ผมถ่ายยังไม่เห็นหน้าคุณนะถ้าไม่คุณถึงลงมาก็ได้ลงมาก็ได้ทำไมคุณถึงยอมให้เขาตรวจทำไมเขาเรียกตรวจครับไม่ทำไมคุณถึงยอมก็ต้องทำครับถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาหาว่าขัดขืนเขาอีกขัดขืนได้ยังไงล่ะครับเขาคุณต้องถามเขาก่อนว่าเขามีเหตุสงสัยอันใดถึงเรียกให้ผมหยุดรถและคุณมีเหตุนะอันควรเชื่ออะไรที่จะมาตรวจผมคุณก็ต้องถามเขาก่อนถ้าเขาตอบคุณได้คุณถึงให้เขาตรวจถ้าเขาตอบคุณไม่ได้คุณก็ไม่ต้องให้เขาตรวจคุณก็บอกคุณใช้อำนาจผมขอใช้สิทธิตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญผมมีสิทธิเดินทางไปไหนก็ได้ใช่ไหมแต่คุณถามเขาได้ยังไม่กล้าอ้าวคุณไม่กล้าถามอีกแล้วผมจะไปถามแทนคุณก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็หาว่าผมเปลือกเองใช่ไหมผมก็ถามแทนคุณก็ไม่ได้คุณต้องถามเองทีนี้ถ้าเขาตอบคุณไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเดินไปตรวจใช่ไหมถูกป่ะขออนุญาตไปนี่อ้าวขณะคุณเกรียงไกรรอคุณอยู่ที่นั่นอีกคนหนึ่งอ่ะโอ้มากระป๋าครับอ้าวคุณดูเสื้อสิมากับใครติดตามเพจอ้าวติดตามเพจแล้วจำหน้าไม่ได้แล้วแล้วกันเอ้าแล้วตกลงก็ยอมอีกคนนึงหมดปัญญาช่วยว่ะอย่างงี้ไอ้เราก็อกตาช่วยแล้วก็หมดปัญญาช่วยเหมือนกันว่ะคุณต้องถามเขาผมยืนอยู่คุณก็ถามเขาสิคุณก็ถามเขาสิว่าคุณมีเหตุอันคุณเชื่อหรือมีเหตุอันสงสัยอะไรถึงจะเรียกผมมาตรวจถ้าตอบผมไม่ได้ผมไม่ลงจากรถนะเอ้าถ้าเขาบอกว่าเขาจะตั้งข้อหาว่าขัดคำสั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป็นพยานให้ว่าคุณไม่ได้ขัดคำสั่งแต่เขาแจ้งเหตุอันคนเชื่อหรืออันคนสงสัยไม่ได้นะผมก็ไม่จำเป็นต้องฟังเขาใช่ไหมอ้าวไอ้นั่นโดนอะไรเข้าอีกละไอ้นั่นโดนอะไรเข้าอีกละไปเราแห่ไปดูแห่ไปแห่มาเดี๋ยวคุณก็ขับรถไปเลยนะคุณก็ขับรถไปเลยไม่ต้องอยู่หรอกไปดูหน่อยที่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคนขับหรือคนติดรถติดรถครับค
นติดรถทำไมเอาอำนาจอะไรไปตรวจคนติดรถผมเองตัวละคนขับหรือคนด้วยคนขับครับคุณยอมให้ตรวจเองแล้วเราจะทำอะไรได้วันนี้เราก็อยากจะช่วยแต่คุณยอมเราก็ช่วยคุณไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องไม่ยอมก่อนผมน่ะไม่มีไม่ใช่คุณต้องมายอมให้เขาตรวจก่อนเนี่ยอันนี้คุณต้องประกาศว่าจะได้ถึงการตรวจโทรศัพท์ไหนถึงเมียก็ไม่เออมันกระดานมากไปผมก็ได้เสียบมาอันนี้เป็นคนติดรถมาแล้วเขาจะค้นรถเรื่องอะไรเกิดเรื่องอะไรถึงค้นรถเกิดเรื่องอะไรถึงค้นรถอ่ะเราเกิดเกี่ยวผมเจอฮะอ๋อตกลงเจอเหรอถ้าเจอลำบากแล้วลูกพี่เดือดร้อนละลูกพี่เดือดร้อนละไม่เป็นไรก็ส่งไปบำบัดก็ส่งบำบัดไม่เป็นไรไปครับแม่แกก็ไม่เป็นไรกระส่งบำบัดมาพี่มากไปกระส่งบำบัดมีบัตรประชาชนอะไรไหมครับเอาไปแล้วนี่ครับไปแล้วบอกจะมาเดี๋ยวไปทำไปครับพบสารเสพติดหลังการคัดแยกสารแล้วก็ต้องออกหมายเรียกไปเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาส่งเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนบำบัดผู้เชี่ยวชาญมาอีกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญมาเองครับผู้เชี่ยวชาญมาเองแต่ก็เรียกรถน้อยลงแล้วนะเรียกรถน้อยอ้อยลงแล้วก็เรียกรถน้อยลงแล้วอ้าวเหลือ2คนไม่มีเรื่องมันก็เลยเหลือแค่2คนมีเพื่อนอยู่2คนฮะมีเจอฉี่แค่คนเดียวคนเดียวใจก็ยังอยู่เรียบร้อยแล้วจะเสียเวลาทำไมก็ไม่เข้าใจพวกคุณนะทำไมยอมนะพวกวันหลังไม่รู้จะอย่างว่าเนาะไม่รู้จะช่วยยังไงพวกคุณก็ต้องไม่ยอมให้เขาตรวจบ่อยๆแล้วก็พวกคุณยอมให้เขาตรวจเขาก็ตรวจพวกคุณอ่ะเห็นไหมพวกคุณก็ต้องพอเขาเข้ามาปุ๊บพวกคุณก็ยกกล้องเลยแล้วก็เป็นเรื่องเลยเพราะว่าบางที่ถ่ายจับกล้องอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเอ้าทำไมผมไม่ว่าเลยผมอยู่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรผมเลยผมไปโดนอยู่ที่ชลบุรีครั้งนึงเลยลุมเลยใช่ไหมใช่ครับลุมเลยเขายึดโทรศัพท์ไปเช็คดูเลยมาลุมเลยนี่เขายังไม่แย่งผมเลยเนี่ยเขายังไม่แย่งผมเลยไปเดินอยู่ตรงนี้แถวอมตะอะไรนั่นนะครับเออครับแต่ตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยเรียกแล้วจะไม่ค่อยเรียกรถแล้วขออนุญาตครับอ้าวตามสบายเชิญโอ้ยตายตอนนี้เริ่มไม่เรียกแล้วได้หมูไปลายหนึ่งได้ผู้โดยสารได้ผู้โดยสารไปลายหนึ่งอ้าวมี2คนได้ส่วนครั้งแรกมันยังไม่มีอะไรมันทักทายคุณเกรียงไกรกดแต่ถ้าคุณเกรียงไกรอยู่มุมโน้นอยู่หน้ารถอ้า
ขาเริ่มไม่เรียกรถละไม่ตำรวจไม่มีตะโกนเลยฮะตำรวจไม่มีตะโกนเลยไปไหนหมดเขาเริ่มไม่เรียกรถละแล้วตำรวจไปไหนหมดละไม่รู้เหมือนกันก็เดินไปหายย่องไปทีละคนหายไปทีละคนก็เราป้องสองตัวก็เราป้องสองตัวเขาก็เริ่มหายไปทีละคนให้เขาหน่อยเขาบอกไม่ได้ฮะโอเคเป็นพลเมืองดีหน่อยเป็นพลเมืองดีหน่อยให้รถเขาออกหน่อยเป็นพลเมืองดีบอกรถให้เขาหน่อยยอมไหมยอมไหมยอมหน่อยยอมหน่อยยอมหน่อยยอมไม่ยอมสักคันเลยเอ้าหยุดหน่อยหยุดหน่อยอ่ะไปไปไปหยุดหน่อยหยุดหน่อยหยุดหน่อยอ่ะไปไปอ้าวเป็นพลเมืองดีออกไปได้อ้าวไปช่วยรถเขาออกไปได้อ้าเป็นพลเมืองดีอ้าววางไว้ตามเดิมตำรวจหายหมดแล้วเพราะว่ากล้องเราสองตัวสายไปสายมาอยู่แถวเนี้ยตำรวจก็เลยไม่รู้ไปไหนหมดไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ตำรวจไปไหนหมดไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปไหนหมดไม่เหลือสักคนละเหลือแต่กลวยกับไฟกับป้ายไม่มีตำรวจเหลือเลยคุณเกรียงไกรสายอยู่ด้านนู้นตัวหนึ่งผมก็สายอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไม่มีตำรวจเหลือเลยเมื่อคู่ก็เมื่อคู่ก็เรียกรถเป็นแถวติดเป็นขบวนเลยไม่มีตำรวจเหลือเลยกล้องสายอยู่ตรงนี้ถ่ายอยู่ตรงนี้แหละถ่ายทอดสดแต่มีคนดูแค่สองคนก็ยังดีเนาะไลฟ์สดอยู่สองตัวตำรวจไปหมดแล้วไม่รู้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดินมาจนสุดเลยไปหมดแล้วไม่มีตำรวจเหลือเลยเหลือแต่ไฟเห็นไหมเดินไปให้สุดเลยโอ้อ้าวมีสองคนเป็นเพื่อนอยู่เนาะก็ยังดีไลฟ์สดครั้งแรกนะมันก็ไม่มีอะไรมันเพราะตำรวจหนีหมดแล้วอ่ะเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวหันหลังกลับให้ไม่มีตำรวจเหลือเลยไม่มันก็ไม่ใช่ด่านแตกทีเดียวเราแต่ว่าทำไมไม่มีตำรวจคนเลยมันคู่มีตำรวจอยู่ประมาณ 4-5 คนตอนนี้ไม่มีตำรวจเหลือเลยฮะจุดตัวยาเสพติดต้องให้ดูแต่ไกลนะไม่มีตำรวจเลยแม้แต่คนเดียวเนาะแปลกไหมแปลกไหมจุดตัวยาเสพติดนะเปิดไฟไว้พอมีกล้องสองตัวคุณจะไกลตัวผมตัวไม่มีตำรวจเหลือสักคนเลยเอ้าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตำรวจแกก็ปฏิบัติหน้าที่ไปผมก็ยืนถือกล้องไปแล้วถ้าแกหายไปไหนอะเจ้าที่หายไปไหนหมดแปลกจังอ้าวเทศบาลตำบลโคกกรวดอยู่หน้าเทศบาลตำบลโคกกรวดอ๋อเห็นชัดไหมเนี่ยอยู่หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลโคกกรวดมีป้ายที่อยู่ป้ายหนึ่งสพ.โพกลางโคราชมีเพื่อนมาอีกกี่คนเนี่ยโอ้โชคดีมีเพิ่ม52เลยเหรอโอ้ยขอบคุณมากมีเพิ่ม52แล้วแต่ไม่มีตำรวจสักคนเนี่ยด่านใหญ่ก็ล่ำเลยมาคู่เรียกโอ้โหเรียกรถเยอะมากเลยคุณเกียร์ไก่ก็ไปถ่ายไปไลฟ์ข้างในผมก็ไลฟ์ข้างนอกไลฟ์ไปแล้วมาสมบูรณ์ไม่เหลือสักคนเลยไปไหนหมดอ่ะแล้วกันไปไหนหมดโอ้โหพรุ่งนี้จะตื่นไว้อ้าวแล้วก็มาใส่หน้าผมเองเหรอมามองหน้าตัวเองแล้วซะแล้วไลฟ์ผิดโทษทีกดอีกด้านหนึ่งกดทางไหนนะเนี่ยอ้าวถ่ายไปถ่ายมากดไปกดมาใส่หน้าตัวเองซะเฉยเลยอ้าวเดี๋ยวกลับด้านกลับยังไงเนี่ยกลับด้านเจอแล้วตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยกลับด้านใช่กลับด้านแล้วถือไปถือมาอ้าว
มีรถตำรวจแป๊บๆเข้ามามีเจอผู้โดยสารเจอม่วง1คนก็น่าจะเซฟอะแต่ว่าพอเจอกล้องอย่างนี้สงสัยจะไม่ได้ตังค์เจอไล่ส่วนอย่างนี้สงสัยจะไม่ได้ดังเนี่ยโน่นน่ะคุณยังกายยืนสายอยู่ด้วยแต่ผมก็สายอยู่นี่ฮะไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวเขาไม่บอกผมเวลาเขาไปเขาไม่บอกผมผมก็ยืนกล้องอยู่ตรงนี้สายไปก็สายมาคุณก็อยู่ข้างในผมก็อยู่ข้างนอกสายไปสายมาเขาหายไปผมก็ไม่รู้เขาเดินไปทางไหนนะผมไม่ได้สังเกตคงต้องดูในกล้องอ้าวคนที่ดูกล้องผมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มีแค่2คนตัวนี้54แล้วโอ้ยขอบคุณมากมีคนมาดูผมนะ50 55แล้วเอาเวียนหัวเหรอขอโทษทีมันตั้ง200เมตรแล้วไอ้ด่านเนี่ยมันวางกลวยยาถึง200เมตรเนาะรถบรรทุกอันนี้ก็ลูกน้องตรวจเจอฉี่ม่วงอ้าวเขาให้ถือนิ่งๆผมถือแล้วผมไม่ให้มือผมก็สายไปเรื่อยครับพี่ FC ครับผมตาไม่ค่อยดีอ่านไม่ค่อยออกเห็นแต่ FC ครับครับพี่อ้าว63แล้วโอ้มีคนเข้ามาดูขอบคุณมากเลยอ้าวนี่คุณเกียร์กายแกเมื่อยละแกก็ไลฟ์จนเมื่อยแล้วเนี่ยนะแกหมดแรงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีพรุ่งนี้ทุกคนแจ้งกันทุกคนสั้นนะครับหูบางพีนะครับพรุ่งนี้มีศาลอาญาทุจริตและบัณฑิตชอบแผงดุสิตนะครับเวลา 9:30 นครับแต่ตอนนี้ผมยังอยู่โคราชเลยครับเดี๋ยวเขาต้องไปหาที่นอนแล้วรีบตีบึ่งไปศาลตะพรุ่งนี้เช้าเลยสงสัยชาวบ้านเขาคงงงบ้างว่าเอ๊ะไม่มีตำรวจเลยมีไอ้จิกาโร่สองคนเนี่ยมายืนถือกล้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาตรวจไม่มีสักคนเลยไม่เคยถามเลยผมบ้างเนี่ยอะไรนะอ่านว่าได้อ่านว่าอะไรนะแถวไหนอ้าวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูดีกว่าแถวไหนเอาเดินอีกรอบนึงเพราะว่าคุณไกลๆถือเข้าไปที่ตรงจุดตรวจเยี่ยวผมก็เลยเดินอยู่ตรงด่านเดินไปด้านหน้าตำรวจมันหายหมดอ้าวมีมาตั้ง50โอ้ยตั้ง600แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ผมเก่งเมื่อถ่ายครั้งแรกได้มีคนดูเป็นร้อยนะถามว่าตรงจุดไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนี่ยเห็นไหมผมเดินอยู่คนเดียวไม่มีตำรวจเลยนะผมก็ถือกล้องกับคนไกลคนละตัวแต่ตำรวจไม่รู้ไปไหนหมดเมื่อกี้ตำรวจอยู่ตรงนี้ประมาณ5กว่าคนแล้วก็ส่งหมูเข้าเล้าไปแถวเมื่อสักครู่เป็นขบวนเลยผมขับมาเขาก็ไม่เรียกผมนะแต่เขาเรียกคนอื่นนะถามว่าตรงจุดไหนเนี่ยโอเคโพกลางโคราชถ่ายอีกรอบหนึ่งอยู่ตรงจุดตรวจจุดนี้แล้วก็มองไปแต่ไกลไม่มีตำรวจเลยสักคนหนึ่งอยู่หน้าเทศบาลตำบลโคกขวดเขาต้องแหวกนะผมก็ไม่เคยเล่นกล้องเดี๋ยวแหวกได้ไหมเอาแหวกไม่ไปอ้าวแหวกแล้วมันไม่ไปเอาตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆเทศบาลตำบลโคกขวดนะตรงนั้นอยู่หน้าเทศบาลเลยเดี๋ยวผมเดินโชว์อีกรอบนึงว่าไม่มีตำรวจเลยสักคนนึงแต่ด่านใหญ่มากนะด่านยาวถึง 2-300 เมตรเลยสำหรับเรียกว่าวันนี้กะว่าจะเอาหมูเต็มที่เลยเนี่ยบังเอิญผมก็ออกมาบ้าน10วันแล้วนะวันนี้11แล้วนะพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปศาลอู่บางพีศาลอาญาพิเศษแล้วพี่ไม่ชอบแหลกดุสิตอ่ะผมมาถึงตรงนี้เลยมานี่หัวเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นจุดแรกเลยป้ายอันแรกของด่านนี้เลยยาวมากเลยเนี่ยยาวมากเลยเนี่ยนะจุดตัวยาเสพติดนะมันหาหมูกินมาตัวยาเสพติดบ้าอะไรมาหาหมูกินเนี่ยแล้วหมูก็เยอะด้วยคุณดูยาวขนาดไหนโอ้โหเนี่ยรวบ200-300เมตรนะแล้วก็เดินถือไลฟ์สดอยู่เนี่ยตำรวจก็เลยไม่เหลือสักคนเลยไม่รู้ผมก็ไม่ได้คุยกับตำรวจสักคนนะเพียงแต่ผมพูดให้เขาได้ยินนั่นเองว่าทำไมคุณถึงยอมให้เขาตรวจพอเอารถจอดปั๊บก็อ่ะ
ให้เขาตรวจผมก็ถามคนขับรถมาว่าทำไมคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณก็ถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าคุณนะมีเหตุอันควรสงสัยอะไรผมถึงเรียกผมหยุดรถแล้วถึงจะอยากจะตรวจผมหรือมีเหตุอันควรชื่ออะไรว่าผมเสพยาคุณถึงเรียกผมไปตรวจเยี่ยวถ้าตำรวจตอบไม่ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องลงจากรถใช่ไหมเราก็สู้เขาสิอ้าวคุณบอกผมไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรแล้วให้ผมลงทำไมผมจะลงไปทำไมผมก็ขับรถกลับบ้านสิถูกไหมถามไม่ถามมาเขาบอกผมกลัวครับโอ้ถ้ากลัวก็ช่วยอะไรไม่ได้คนกลัวผีอ่ะคนกลัวผีใครไปช่วยได้นะคนกลัวผีมันก็วิ่งป่าลาบอยู่แล้วมันนะใช่ป่ะมันคนกลัวสักกลัวก็กลายเป็นหมูหมดสิถ้ากลัวเงี้ยแล้วจะไปช่วยยังไงโอ้คุณเรียกไงก็ช่วยจังเลยแต่พวกก็ยอมให้ตรวจโอ้โหพวกคุณยอมให้ตรวจอ่ะมันเลยกลายเป็นหมูครับเนี่ยคิดดูสิผมเดินมาถึงคุณเรียกไงนั่งตรงนี้อ่ะนะมันยังไม่สุดกลวยเลยคุณดูมันยาวขนาดไหน300เมตรนะเนี่ยเนี่ยคุณเรียกไงจะนั่งจ๋องอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวเอ๊ะแบกให้ใหญ่ๆขึ้นได้มั้ยไอ้กล้องผมไว้แบกใหญ่ๆไม่ได้นะเนี่ยแกก็ถ่ายจนเมื่อยขาแกมานั่งจ้องอยู่นี่คนเดียวผมก็เดินสายอยู่ตามด่านเนี่ยตำรวจก็ไม่มาเก็บกลวยผมก็ยืนสายอยู่เนี่ยแกก็ยังไม่สั่งถอยผมก็ทำไงได้พรุ่งนี้ก็ต้องไปแต่เช้าใครใครดูกล้องผมก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันแกบอกว่าอย่าสายเร็วๆผมก็เหนื่อยเหมือนกันเดินเหงื่อไหลใครย้อยแล้วเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหยังไม่สุดเลยเนี่ยเอาไอ้รถคันนี้ทำไมจอดอยู่นู่นน่ะรถคนยังไงกับผมข้างหน้ากระพริบกระพริบอยู่สองคันดูน่ะข้างหน้าสุดริบๆเลยน่ะนะคือรถคันอื่นโดนเรียกรถของผมสองคันไม่ได้โดนเรียกนะแต่ว่าเข้ามาจอดเองแล้วเดินมาเขาก็ไม่เรียกไปผมไปตรวจเยี่ยวมารู้ทำไมไม่เรียกผมตรวจเยี่ยวก็ไม่รู้แต่ถ้าตรวจแล้วผมเจอม่วงแน่ๆเลยเพราะผมกินยาลดความดันมากินยาตอบลูกหมากมาอ่ะรถคันนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ไหมจอดแง่แก่เลยสงสัยจะเกิดอะไรขึ้นไหมลูกก็เดี๋ยวเรียกตรวจเขาซิแล้วคุณแก่ไก่บ่งมึงเรียกอะไรสงสัยเราก็คือถ้าเป็นเราไม่มีภารกิจพรุ่งนี้เช้าเราก็จะสู้ต่อนะแต่บังเกิดมันมีภารกิจพรุ่งนี้เช้าอ่ะโพสยังไงแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วไปตรงไหนต่อ